มาเยี่ยมครอบครัวทันทีที่ครูเริ่มออกมาเยี่ยมบ้านของพวกเราพอโรงเรียนเลิกผมจึงรีบวิ่งไปที่ไร่ที่แม่ของผมทำงานอยู่ทันทีแม่ครูของผมจะมาเยี่ยมครอบครัวของเราเขาเยี่ยมบ้านของนักเรียนเหรองั้นก็แย่สิไม่มีอะไรให้เขากินซะด้วยแม่ของผมถอนหายใจเหมือนกับกำลังพยายามควบคุมความกังวลและลงมือพรวนดินต่อไปตอนนี้ครูของผมเดินทางมาถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วทำยังไงดีแย่แล้วเมื่อเห็นเช่นนั้นผมวิ่งตรงไปที่บ้านแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงดีตอนนี้ผมเริ่มเป็นกังวลแล้วครูของผมตอนนี้กำลังเข้าไปในบ้านของอิกโชเพื่อนผมแล้วแม่ของอิกโชแต่งตัวจนดูดีและทำเค้กข้าวใหม่ๆให้ครูของเรากินด้วยถึงแล้วด้วยดังนั้นผมจึงเดินเข้าไปในบ้านหยิบผ้าสะอาดมากางออกและวางไว้ที่พื้นห้องนั่งเล่นของเราจากนั้นผมเอาหัวมันของเราออกมาสองสามหัวและเริ่มก่อไฟและเอาหัวมันเข้าไปเผาควันไฟทำให้ผมน้ำตาไหลแต่สิ่งที่ผมห่วงก็คือหัวมันที่เผาเอาไว้จะสุกไม่ได้ที่แต่ทว่าตอนนี้ครูประจำชั้นของผมได้เดินเข้าประตูบ้านผมมาแล้วอ้าวอยู่คนเดียวเหรอแล้วแม่ของเธอล่ะทำงานอยู่หรือเปล่าฮะจากนั้นผมเข้าไปในครัวหยิบหัวมันที่เผาเอาไว้ออกมาให้ครูทานนี่ฮะโถ่ดูเธอสิมัวแต่เผาหัวมันจนหน้าดำไปหมดแล้วน่ากินจังเลยนะแล้วเธอล่ะไม่กินด้วยกันเหรออืออร่อยนี่อร่อยมากเลยแต่หลังจากนั้นพอผมกัดหัวมันที่เอาออกมาลิ้นผมสัมผัสกับความเย็นเพราะข้างในหัวมันยังเย็นอยู่เนื่องจากยังสุกไม่ได้ที่ไม่เป็นไรหรอกเผาแบบนี้แหละถูกแล้วสารอาหารจะได้อยู่ครบไงเอ๊ะฮะครูของผมกินหัวมันที่เผาสุกๆดิบๆไปสองหัวอย่างอร่อยอร่อยตอนนั้นเองผมเห็นแม่ของผมหันหลังกลับออกไปและเดินเข้าไปในบ้านของเพื่อนบ้านของเราแม่ของผมคงไม่อยากให้ครูเห็นแม่แต่งตัวซอมซ่อเมื่อกี้นี้เนี่ยแม่ของเธอเหรอฮะผมได้แต่นั่งก้มหน้าและพูดอะไรไม่ออกแต่หลังจากนั้นครูก็ไม่ถามอะไรอีกและยื่นมือออกมาจับมือผมเอาไว้คุณครูจับมือผมแน่นมากทีเดียว